Bonjour สวัสดีค่ะ Bienvenue sur mon TikTok นะคะวันนี้ขอมานั่ง insérer หรือแทรกอยู่ในอาหารจานนี้นะคะซุปปลาละเห็นไหมข้างๆคุณเนี่ยเราเรียกมันว่า foie gras อันนี้ไม่ใช่พวกกันนี้มันไม่ใช่เป็น foie gras แบบสดที่เป็นเขาเรียกตับเป็ดนะเนาะตับเป็ดมันก็เป็นตับห่านได้นะคะเพราะว่าคำว่า foie เนี่ยมันแปลว่าตับนะคะตับนี่คือตับปรับไปที่ปรับเราก็ได้ปรับใครก็ได้นะครับฟัวคำว่ากราจริงๆคำว่ากรานี่แปลว่ามันไขมันนะคะแปลว่ามันเช่นน้ำมันพืชที่มันมีความเป็นมันเนี่ยเรียกว่ากราแม้ฟัวกราก็คือตับมันของมันนะความมันของตับมานี่ตับเป็ดอย่างที่เรารู้แล้วมันจะมีความมันนี่โดยเฉพาะตับห่านเนี่ยเวลาทานเนี่ยถ้าเป็นฟัวกราที่ใช้ตับห่านมันจะมีความมันเป็นมากกว่านี้นะครับเวลากินแล้วมันนะอันนี้ทีนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องฟัวกราจะมาพูดคำศัพท์ที่อยู่ในประโยคหัวข้อข่าวอันนี้ข้างบนนี้เห็นไหมคะคำนี้เลยค่ะเรามาดูประโยคทั้งประโยคก่อนนะคะหัวข้อข่าวทั้งหัวข้อข่าวฟัวกรา avec quel produit le marié pendant les fêtes นะคะคำว่าแกลก็แปลว่าอะไรก็ได้นะคะกับอะไร avec le produit กับ produit อะไรก็คือกับproduct อะไรกับอาหารอะไร le marié pendant les fêtes สามารถที่จะเอาไปไม่ใช่เอามันไปแต่งงานนะ marié ตัวนี้คือไปจับคู่กันไปประกบกันหรือเอาไป merge กันหรือเอาไป featuring กันได้หมดแต่ในที่นี้นะคะในความความหมายของอาหารคือสามารถจะไปกินกับอะไรได้คู่กับอะไรได้นะคะเพราะนั้น marié คำนี้จะมีความหมายซึ่งแตกต่างจากที่เราเรียนว่าแต่งงานเห็นไหมคะผู้บอกว่าคำศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสเมื่อไปอยู่ในบริบทต่างๆนะความหมายของมันจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติด้วยบริบทนั้นอย่างในนี้มาเรียตัวนี้ไม่ได้มีความหมายว่าแต่งงานแล้วแต่มีความหมายว่าเอาไปจับคู่เอาไปเข้าคู่เอาไปฟิชเชอริงกันเอาไปเมิร์จกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันจะมีความหมายตรงนั้นไปนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะไว้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ทีนะคะบนเฟซค่ะทูสAI tout, n'a qu'à et à la prochaine.